มีวิธีการแก้เคล็ดด้วยนะอันนี้ฝากให้นักเรียนไปถามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะว่าจะมีวิธีการแก้เคล็ดยังไงนะคะอ้าวไปดูต่อดีกว่าประโยชน์ของดวงอาทิตย์ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ข้อต่อไปนะคะนี่อันนี้ดีกว่าค่ะอะไรเอ่ยแผ่นอะไรนะมองแล้วงงจังเลยแต่อันนี้เป็นแผ่นสังกะสีแน่นอนแต่อันนี้ไม่น่าจะใช่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์สุริยะลูกเคยได้ยินหรือเปล่าเคยได้ยินนะคะเซลล์สุริยะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์กับเซลล์สุริยะอันเดียวกันค่ะนะคะอันเดียวกันมันคืออะไรเนาะเราไปอ่านความหมายกันก่อนดีกว่าค่ะอ่านค่ะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะพลังงานแสงในที่นี้ก็คือแสงจากเอาแสงมาจากไหนลูกแสงจากดวงอาทิตย์สิคะสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยไม่ต้องมีการเผาไหม้นะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะไม่มีการเผาไหม้เราใช้แสงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้แล้วพลังงานไฟฟ้าก็จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะนะคะไปดูใกล้ๆสิเจ้าอุปกรณ์ที่ว่านี้ลองไปดูใกล้ๆลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะจะเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนรับแสงนะคะแล้วก็เปลี่ยนพลังงานแสงนั้นเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สมมุติว่าบ้านอยู่ไกลๆอยู่บนเขานู่นนะพีมนะบ้านอยู่บนเขานู่นอยากมีไฟฟ้าใช้แล้วพีมจะทำยังไงดีอะทำไงดีลูกเสาไฟก็ไปไม่ถึงการไฟฟ้าเขาไม่เอาเสาไฟไม่ลากสายไฟไปให้เราส่งไฟไปไม่ถึงลูกบ้านอยู่บนดอยนู่นนะในป่าในเขานู่นทำไงดีคะทำไงดีคะเก่งมากเลยลูกใช้แผงโซลาร์เซลล์เอาไปติดที่ไหนลูกติดตรงหลังคาเห็นไหมคะนำไปติดตรงหลังคาเก่งมากนะคะปรบมือให้กับพิมพ์หน่อยค่ะความรู้รอบตัวดีนะคะอ้าวนำไปติดบนหลังคาค่ะเพราะว่าบนหลังคานี้เป็นจุดที่รับแสงได้ดีนะคะแน่นอนเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าสังเกตตรงนี้นะคะอาจจะมองไม่ชัดนะคะตรงนี้จะมีสายไฟตรงนี้จะมีสายไฟค่ะ2ด้านเลยนะคะจะมีสายไฟนะคะเหมือนสายไฟที่บ้านเราก็จะมี2สายเหมือนกันมีสายเดียวแต่ถ้าผ่าดูข้างในจะมีลวดทองแดงอยู่2เส้นนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมี2สายนะคะมี2สายนี่ไปติดบนหลังคาไปติดบนหลังคาค่ะอยู่บนป่าบนเขาไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าค่ะเพราะเรามีแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองนี่เท่มากเลยผลิตไฟฟ้าใช้เองเดี๋ยวนี้นะคะเขาจะมีเมื่อก่อนวันก่อนคุณครูดูข่าวนะคะเขากำลังจะให้มีการเปิดการนำแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยนะคะไปติดบนหลังคาเพื่อที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์นี้เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแต่ข้อเสียก็คืออุปกรณ์เหล่านี้ค่อนข้างที่จะราคามากด้วยนักเรียนแพงมากด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านอย่างเราก็เป็นไงคะคงจะเกินกำลังที่จะไปติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้ตรงหลังคานะคะแต่ถ้าหน่วยงานไหนที่เขามีกำลังพอนะคะอาจจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟด้วยบางหน่วยงานค่าไฟเดือนเป็นหมื่นๆนะคะถ้าติดโซลาร์เซลล์ไว้อาจจะจ่ายแค่หลักร้อยก็ได้นะคะเพราะเราผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองไงคะนะคะไปดูบ้านหลังนี้ดีกว่าบ้านหลังนี้อยู่บนเกาะนะคะอยู่บนเกาะค่ะนะคะสายโซลาร์เซลล์มีใช้นะนี่ไงไม่ต้องกลัวมืดในตอนกลางคืน
นะคะไม่ต้องกลัวมืดเพราะมีโซลาร์เซลล์นะคะแต่เอ๊บางคนชักสงสัยแล้วสินะคะโซลาร์เซลล์นี้เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและตอนกลางคืนไม่มีแสงทำไงดีล่ะฮะทำไงดีคะเอาไปดูอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเห็นไหมคะอันนี้มีเยอะเลยอันนี้ใช้กันทั้งหมู่บ้านนะคะวางไว้เยอะเลยนะคะเป็นรีสอร์ทนะคะแล้วก็ใช้กันภายในรีสอร์ทนะคะอ้าวจานดาวเทียมค่ะจานดาวเทียมนะคะเวลาขึ้นไปไกลๆนะคะจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อไฟฟ้านั้นจะไปควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ใช่แต่จานดาวเทียมเนี่ยจะต่อสายไฟขึ้นไปยังไงได้เขาก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะโซลาร์เซลล์ติดอยู่ที่ยานค่ะเห็นไหมคะนี่ติดไว้นะคะก็จะมีพลังงานไฟฟ้ามาควบคุมคอมพิวเตอร์มาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วตรงนี้สามารถปรับเอนเข้าหาแสงได้ด้วยนะแสงไปทางไหนเราก็เอนไปตามแสงได้ด้วยทำให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ตลอดนะคะในยามค่ำคืนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะในตอนกลางวันนะคะโซลาร์เซลล์นี้จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะคะซึ่งในแบตเตอรี่นั้นก็จะมีรูปร่างหลายแบบเนาะนะคะไม่ใช่มีแบบนี้แบบเดียวนะคะบางคนเห็นแบบโอ้คุณครูแบตเตอรี่แบบนี้จะไปที่ยานอวกาศได้ยังไงเอาไม่ใช่สิลูกไม่ใช่สิคะถ้าไปในที่ยานอวกาศนั้นเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่ไปแบกลูกนี้ขึ้นไปเนาะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ในรถยนต์นะคะในรถยนต์นะคะเมื่อกระแสไฟฟ้าถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็พร้อมที่จะนำจ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะคะถ้าต่อไปที่หลอดไฟก็จะสว่างถ้าต่อไปที่พัดลมก็จะหมุนแน่นอนต่อไปที่วิทยุค่ะวิทยุก็จะโอ้โหมีเสียงค่ะเต้นเลยถ้าต่อไปที่โทรทัศน์ค่ะโทรทัศน์ก็จะนะคะแล้วก็สามารถดูข่าวได้นะคะเห็นไหมคะไม่ต้องจ่ายค่าไฟด้วยสบายจังเลยนะคะสิ้นเดือนก็ไม่ต้องมีภาระในเรื่องของค่าใช้ไฟฟ้านะคะอ้าวสรุปค่ะประโยชน์ของดวงอาทิตย์ข้อนี้นั่นก็คือแสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ในอนาคตไม่แน่นะคะไม่แน่บ้านเราอาจจะมีแผงโซลาร์เซลล์ติดไว้หลังคาละแผงเพื่อใช้เฉพาะพลังงานแสงก็ได้นะคะอ้าวนอกจากนั้นดวงอาทิตย์ยังมีประโยชน์อีกไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเกี่ยวอะไรกับเสื้อผ้าเราคะเนี่ยถ้ามีแสงอาทิตย์เสื้อผ้าเราเป็นไงแห้งเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ข้อนี้ก็คือทำให้ผ้าแห้งถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ผ้าก็จะแห้งช้าใช่ไหมลูกแต่ถ้าวันไหนแสงเยอะโอ้แป๊บเดียว 2-3 ชั่วโมงผ้าเราก็แห้งแล้วนะคะเอ้ามีอีกค่ะประโยชน์ของดวงอาทิตย์ยังมีอีกค่ะสังเกตอาการของเจ้าจ๋อ2ตัวนี้ค่ะฮะเขาเป็นไงลูกหนาวรู้ได้ไงหนาวฮะนั่งกอดกันนะคะหนาวมากนั่งกอดกันอยู่แล้วไม่ได้กอดกัน2ตัวด้วยนะนี่ๆๆ3ค่ะมีลูกน้อยด้วยหนาวมากนะคะแต่เมื่อดวงอาทิตย์โผล่มาในยามเช้าเห็นไหมคะเขาก็จะออกมานั่งกลางแดดแบบนี้เพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์นะคะมีประโยชน์ในข้อนี้ก็คือให้ความอบอุ่นนะคะไม่เฉพาะสัตว์นะคะคนด้วยค่ะคนด้วยนะคะให้ความอบอุ่นกับคนด้วยนะคะอ้าวยังมีประโยชน์อื่นๆอีกเขาทำอะไรคะเนี่ยเหมือนทำนาเอ๊ะแต่ใช่นาหรือเปล่าแบ่งที่เป็นล็อกแบบนี้ใช่นาหรือเปล่าเป็นนาค่ะแต่ไม่ใช่นาข้าวเขาเรียกว่านานาเกลือนะคะปล่อยน้ำเข้ามาน้ำเค็มเข้ามานะคะปล่อยน้ำเค็มเข้ามาแล้วก็เป็นไงคะระเหยค่ะน้ำก็จะระเหยออกนะคะเมื่อน้ำเข้าเต็มทุ่งนาแปลงนาแล้วก็จะปิดน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าหลังจากนั้นก็ปล่อยให้น้ำนั้น
ระเหยออกคงเหลือไว้แต่คงเหลือไว้แต่เกลือค่ะเหลือไว้แต่เกลือเกลือที่เรากินทุกวันนี้แหละนักเรียนนะคะบางคนสงสัยเกลือมาจากไหนนี่แหละมีคนเขาทำนาเกลือถ้าใครไม่เคยเห็นนาเกลือนักเรียนลองชวนคุณพ่อคุณแม่ขับรถออกไปทางเพชรบุรีทางบ้านแหลมนะคะทางบ้านแหลมมีการทำนาเกลือด้วยนักเรียนนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทำนาเกลือแล้วดินก็จะเค็มพอดินเค็มปลูกพืชอะไรก็ไม่โตนะคะนี่คือข้อเสียนะคะก็จะทำนาเกลือกันตลอดนะคะแน่นอนค่ะประโยชน์ของดวงอาทิตย์ในข้อนี้ก็คือช่วยในการทำนาเกลือช่วยในการทำนาเกลือนะคะยังงงอยู่ไหมคะเรื่องการทำนาเกลือปล่อยน้ำเข้าไปให้เต็มแปลงนาเสร็จแล้วปล่อยให้น้ำแห้งนะคะน้ำแห้งเพราะว่ามีแสงอาทิตย์มีความร้อนจากดวงอาทิตย์ยิ่งแสงแดดจัดแสงแดดจ้ามากนะคะน้ำก็จะแห้งเร็วทำให้เราได้เกลือเยอะนะคะทำให้เราได้เกลือเร็วขึ้นแต่เกลือที่เรากินนั้นเขาจะมีการฆ่าเชื้อก่อนเนาะคงจะไม่นำเกลือแบบนี้สดๆแบบนี้มาให้เรากินใช่ไหมคะไปดูต่อค่ะยังไม่หมดเท่านั้นโอ้โหประโยชน์ของดวงอาทิตย์มีมากมายมีปลาเยอะแยะมากมายคุณพ่อไปนู่นนะไปลงเรือมาได้ปลามากินหนึ่งมื้อเก็บแช่ตู้เย็นไว้โอ้โหเยอะจังเลยทำไงดีล่ะเอาไปตากแห้งนะคะการตากแห้งนี่ต้องใช้ดวงอาทิตย์ไหมลูกใช่ต้องใช้ดวงอาทิตย์สิดวงอาทิตย์ส่องแสงให้ฉันหน่อยปลาฉันจะได้แห้งนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ในข้อนี้ค่ะนั่นก็คือช่วยถนอมอาหารคำว่าถนอมอาหารในที่นี้ก็คือการเก็บไว้กินนานๆสามารถเก็บไว้ได้กินได้เป็นเดือนๆเลยทีเดียวนะคะไปดูอีกค่ะนี่ตู้อะไรนะพี่ๆนักเรียนเขาดูเขาดูอะไรกันในตู้มีอะไรแดงๆอยู่ก็ไม่รู้แต่มีตู้นี้แน่นอนค่ะตรงนี้มีโซลาร์เซลล์หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะคะไม่น่าจะใช่เอ้าลองเข้าไปดูใกล้ๆค่ะลองเข้าไปดูใกล้ๆ